ผู้ประกอบการเล็กๆเนี่ยที่จะเติบโตได้ต้องมียักษ์ที่มาช่วยสวทช.ทำให้เรามองเห็นช่องทางว่าเราจะเดินทิศทางไหนยังไงเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Pitching and Meet Investor ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรมประจำปี2566หรือ Tech Biz Starter 2023เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นวัตกรหรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอแผนธุรกิจต่อหน้าคณะกรรมการที่ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนจากบริษัทชั้นนำต่างๆซึ่งจะคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับผลงานที่มีความน่าสนใจและน่าลงทุนเป็นปีที่4แล้วนะคะที่สวทช.เนี่ยดำเนินโครงการนี้ก็มีความมุ่งหวังที่จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆปีนี้เนี่ยเราทำภายใต้โครงการ BCG Startup ดังนั้นผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจภายใต้คอนเซ็ปต์คือ BCG Bio Circular Green ของประเทศนะคะกิจกรรมพิชชิ่งในครั้งนี้มีนักวิจัยนักพัฒนาและผู้ประกอบการรวม23ทีมขึ้นเวทีนำเสนอแผนธุรกิจและผลงานผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นนวัตกรรมด้านอาหารสิ่งทอพลังงานสุขภาพการแพทย์การคมนาคมตลอดจนแพลตฟอร์มดิจิทัลและนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยทั้งหมดล้วนผ่านการบ่มเพาะเรียนรู้แผนการประกอบธุรกิจและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในโครงการ Tech Biz Starter ของสวทช.ผมเป็นสตาร์ทอัพทำเรื่องของสีย้อมธรรมชาติซึ่งเป็นสีจากไผ่ใช้ในเรื่องของการย้อมเส้นไหมถักทอเป็นผืนออกมาเฉดสีจะเป็นไปตามสายพันธุ์ของไผ่เอกลักษณ์ผ้าของเราก็คือกลิ่นจะมีกลิ่นจากไผ่ที่ยังติดอยู่บนผ้าโปรดักต์ของเราเรียกว่าแบริออทครับโรงงานทั่วไปเมื่อเอาไปใช้เนี่ยจะไปเชื่อมกับเครื่องจักรตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานหรือตรวจสุขภาพของเครื่องจักรเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานที่โรงงานส่วนใหญ่น่าจะมีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวระบบของตัวเองไม้เท้าอัจฉริยะเนี่ยครับสามารถทำอะไรได้มากกว่าพาคนไปจากจุดหนึ่งจนถึงอีกจุดหนึ่งได้เช่นสามารถวัดความดันอัตราการเต้นของหัวใจอุณหภูมิร่างกายออกซิเจนในเลือดในกรณีที่ผู้สูงอายุล้มไม้เท้าก็จะมีการแจ้ง alert ไปหาผู้ดูแลซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะส่งไปหาผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันเรา Nomad ML เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเทรนโมเดล AI กับชุดข้อมูลภาพซึ่งแอปพลิเคชันหลักก็คือระบบตรวจคุณภาพแล้วก็ตรวจนับชิ้นงานอัตโนมัติในโรงงานสายการผลิตค่ะเราจะเน้นใช้งานง่ายแล้วก็ราคาที่เป็นมิตรและคุ้มค่าค่ะบรรยากาศการพิชชิ่งตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างคึกคักก่อนมีการประกาศผลรางวัลในประเภทต่างๆโดยในส่วนของรางวัล Best Innovation Award ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ชุดทดสอบการฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันไอน้ำพัฒนาโดยนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทช.ได้รับรางวัลเป็นทุนสนับสนุน 30,000 บาทอีกทั้งยังได้รับรางวัล Investor Award เป็นทุนสนับสนุนอีก 10,000 บาทเนื่องจากปัจจุบันนะคะเรามีกฎหมายกำหนดให้ทุกโรงพยาบาลหรือทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบประสิทธิภาพหม้อนึ่งฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวันแต่ว่าชุดตรวจในปัจจุบันเนี่ยต้องนำเข้า 100% นะคะแล้วก็มีราคาที่สูงมากนะคะทางเราจึงได้พัฒนาชุดตรวจราคาประหยัดนะคะมีความแม่นยำมันเป็นชุดตรวจใช้ละทิ้งนะคะเอาไว้ดูว่าการฆ่าเชื้อในแต่ละครั้งเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะคะก่อนที่จะดำเนินการต่อไปดีใจมากเลยค่ะที่กรรมการได้เห็นคุณค่าของงานที่เราตั้งใจทำมาอย่างยาวนานค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจอย่างยิ่งค่ะที่จะผลักดันให้มันเป็นจริงได้ในอนาคตค่ะสำหรับโครงการ Tech Biz Starter สวทช.พร้อมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่ดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางและขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสวทช.ทำให้เรามองเห็นช่องทางเรื่องของการตลาดว่าเราจะเดินทิศทางไหนยังไงแล้วก็ดึงจุดเด่นของเราออกมาให้เราเห็นว่าจุดเด่นของเราจริงๆคืออะไรเราได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการคิดเรื่องของโปรดักต์หรือในเรื่องของการทำการตลาดการวิเคราะห์ตลาดการหากลุ่มเป้าหมายและแม้กระทั่งการเชื่อมโยงให้กับทางอุตสาหกรรมมาช่วยเหลือเราเนี่ยการที่ผู้ประกอบการเล็กๆเนี่ยที่จะเติบโตได้ในอุตสาหกรรมต้องมียักษ์ที่มาช่วยและสวทช.เป็นยักษ์ใจดีที่เอามาช่วยเราได้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับเราเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งจบจากมหาลัยมาก็ยังไม่มีความรู้มากมายแต่หลังจากมา Tech Biz Starter แล้วจากที่ไม่รู้ว่าจะลงตลาดได้เมื่อไหร่วันนี้ผมกำหนดได้ว่าลงได้แน่นอนภายในครึ่งปีหน้าซึ่งความมั่นใจมันก็มาจากการเข้าร่วมโครงการในฐานะนักวิจัยเรารู้ว่าทำงานวิจัยคือทำยังไงแต่เราไม่เคยถูกสอนว่าการทำธุรกิจมันมีขั้นตอนยังไงต้องทำยังไงแต่ว่าในวันนี้เนี่ยหลังจากเรียนรู้กับโครงการเนี่ยทำให้เรากำหนดแนวทางธุรกิจของเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพิ่มโอกาสความสำเร็จผลิตภัณฑ์ของเราด้วยค่ะ Tech Biz Starter เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ช่วยนักวิจัยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพื่อให้เราได้มีมุมมองนะคะว่าเราจะทำยังไงไปทางไหนเพื่อให้เราสามารถทำงานวิจัยได้ตอบโจทย์ภาคเอกชนมากขึ้นค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะคนที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจฐานนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการเพราะว่านอกจากจะมีสวทช.นะคะในการที่ช่วยเติมเต็มความรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วเนี่ยเรายังมีพาร์ทเนอร์ดีๆไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนักลงทุนหรือว่าภาครัฐอื่นๆที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะ